เรื่องจริงซีภูวรินทร์อดีตนักร้องสาวหล่อชื่อดังกับภาพชีวิตล่าสุดถ้าเอ่ยถึงนักร้องสาวสุดเท่ที่เคยโด่งดังมากในอดีตแต่ตอนนี้ก็ห่างหายไปจากวงการบันเทิงแล้วล่ะค่ะนั่นก็คือซีภูวรินทร์หรือว่าชื่อเดิมมัทนาวีคีแนนนั่นเองโดยซีภูวรินทร์นะคะอดีตนักร้องสังกัดค่าย RS เจ้าของเพลงดังอย่างง่ายๆแต่เหงารักไม่เท่าเข้าใจเป็นต้นล่ะค่ะโดยเธอนั้นโด่งดังจากการเป็นสาวหล่อผู้หญิงที่เหมือนผู้ชายมากจนคาดไม่ถึงและเจ้าตัวนั้นต้องการเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ทำสัญญกรรมเปลี่ยนร่างกายให้เป็นผู้ชายมากที่สุดแล้วค่ะคราวนี้นะคะเราจะพาไปเปิดเผยเรื่องราวใน4เรื่องจริงของซีภูวรินทร์อดีตนักร้องสาวหล่อชื่อดังกันละค่ะจะมีเรื่องราวไหนบ้างไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะเรื่องที่1ชื่อเก่าที่ต้องเปลี่ยนแต่ก่อนนั้นซีเคยมีชื่อจริงว่ามัทนาวีเป็นชื่อที่หลายคนต่างรู้จักค่ะแต่สุดท้ายเจ้าตัวก็ได้เปลี่ยนชื่อเป็นภูวรินทร์แปลว่าผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดินโดยให้เหตุผลว่าชื่อเดิมนั้นประสบอุบัติเหตุบ่อยอย่างครั้งเมื่อปี2555ที่ทำให้เธอนั้นเฉียดตายมาแล้วล่ะค่ะเรื่องที่2อุบัติเหตุร้ายแรงอย่างที่กล่าวไปนะคะเมื่อปี2555ซีได้เกิดอุบัติเหตุหลังจากที่เธอนั้นข้ามถนนก็ถูกรถกระบะชนเข้าจนทำให้ต้องเข้ารักษาตัวที่ห้อง ICU และทำการผ่าตัดสมองโดยซีได้รักษาตัวที่โรงพยาบาลนานถึง17วันเรียกได้ว่าเป็นประสบการณ์เฉียดตายเลยทีเดียวค่ะเรื่องที่3ผ่าตัดหลักแสนซีนั้นเคยออกมาเปิดใจถึงเส้นทางการเป็นสาวหล่อนะคะว่าเธอนั้นต้องทุ่มทุนเงินหลักแสนเพื่อผ่าตัดหน้าอกทิ้งให้เหมือนผู้ชายมากที่สุดอีกทั้งก็ต้องเข้าฟิตเนสเพื่อออกกำลังกายสร้างกล้ามเนื้อให้ดูเป็นผู้ชายนั่นเองละค่ะและตอนนี้ก็ถือได้ว่าประสบความสำเร็จนะคะเพราะว่าเจ้าตัวดูไม่เหมือนเลยว่าเคยเป็นผู้หญิงมาก่อนละค่ะเรื่องที่4เปิดอาชีพล่าสุดจากนักร้องเสียงดีสังกัดค่ายยักษ์ใหญ่ของเมืองไทยก็ได้หันเหมาทำอาชีพอื่นแล้วค่ะโดยตอนนี้4ได้ทำอาชีพเป็นดีเจสุดเทเรียกได้ว่ายังไงก็ยังหนีไม่พ้นเรื่องของดนตรีตามติดตัวเลยล่ะค่ะเรียกได้ว่าดนตรีนั้นเป็นสิ่งที่รักเลยล่ะค่ะเหล่าบรรดาแฟนคลับนะคะก็อย่าลืมติดตามผลงานของ4ได้ที่ Instagram ของเจ้าตัวได้เลยล่ะค่ะซึ่งงานนี้บอกเลยนะคะว่าหนุ่ม4นั้นสาวๆกรี๊ดหนักมากเลยทีเดียวค่ะเพราะดูจากรูปร่างภายนอกนะคะเหมือนผู้ชายอย่างกับแกะเลยล่ะค่ะแล้วก็ดูไม่ออกเลยว่าเคยเป็นผู้หญิงมาก่อนล่ะค่ะกล้ามดีแน่นเปี๊ยะเลยล่ะค่ะขนาดสาวๆเห็นนะคะยังใจละลายกันเลยทีเดียวบางคนนะคะที่เป็นหนุ่มๆอย่างต้องแพ้ให้กับสาวหล่ออย่างซีเลยล่ะค่ะเอาเป็นว่าครั้งหน้านะคะเราจะพาไปติดตามคนในวงการบันเทิงเรื่องอะไรแล้วก็คนไหนแล้วก็ต้องคอยติดตามกันค่ะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กับช่องของเรานะคะทุกวันบันเทิงเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารที่เรานั้นนำมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้คอยติดตามกันค่ะ